ปิชาแนลขอเสนอเก้าอี้ทรงมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนำไปเป็นของตกแต่งบ้านหรือร้านสวยเท่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมี5ลายให้เลือกสรรลายทรงยูเนียนแจ็คลายธงชาติอิตาลีลายพื้นส้มลาย76ลายสุนัขเพียงแค่ตัวละ 6,500 บาทเท่านั้นรีบเลยติดต่อได้ที่เบอร์089-204-1146ที่สปิชาแนลที่เดียวเท่านั้นนาย่าร้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superview ชุดบิกินี่วีเลอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับกุ้งเต้นในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองใดในโลกค่ะก็มีปริมาณรถยนต์ส่วนตัวนะคะเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วค่ะและแน่นอนนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการจราจรที่ติดขัดนั่นเองค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะเมืองมิลานประเทศอิตาลีจึงได้คิดไอเดียเจ๋งๆค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลงนั่นเองค่ะจะเป็นวิธีใดไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะปัญหาการจราจรติดขัดเป็นเรื่องที่เมืองใหญ่ทั่วโลกต้องเผชิญค่ะซึ่งหลายที่ก็พยายามแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับเมืองมิลานประเทศอิตาลีซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่มีสภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักหน่วงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้เผยวิธีการแก้ปัญหาการนำรถมาใช้ด้วยวิธีการที่จูงใจอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแน่นอนว่าส่วนหนึ่งของปัญหาการจราจรของเมืองมิลานเกิดจากการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาใช้ในเมืองซึ่งมีพื้นที่ที่จำกัดด้วยเหตุนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเมืองมิลานจึงร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมของประเทศอิตาลีบริษัทประกันภัยและผู้ผลิตกล่องดำสำหรับบันทึกข้อมูลการขับขี่ในอิตาลีผุดโครงการที่มีชื่อว่า Parco Car and Go Public ซึ่งก็แปลเป็นไทยได้ว่าจอดรถคุณไว้แล้วไปรถสาธารณะกันโดยเริ่มกันที่บรรดาลูกค้าของบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการค่ะซึ่งรถยนต์ของพวกเขาจะถูกติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดบริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของลูกค้าหากพบรถยนต์ของพวกเขายังคงจอดอยู่ที่บ้านในช่วงเวลา 7:30 น.ถึง 19:30 น.ก็จะมีการตบรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นมูลค่า 1.5 ยูโรหรือประมาณ60บาทเลยค่ะเข้าไปในบัญชีธนาคารทันทีซึ่งแม้จะดูมีมูลค่าไม่สูงนักแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้โดยสารรถสาธารณะภายในเมืองมิลานแล้วค่ะโจนาธานเฮเวตหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทประกันภัยออคโตเทเลเมติกซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมโครงการได้บอกว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นมิติใหม่ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารของรถยนต์มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวยุโรปให้ดีกว่าเดิมหลังจากที่เกิดระบบอินโฟเทนเมนต์ระบบนำทาง GPS และระบบแจ้งตำแหน่งที่ใช้ในการประกันภัยค่ะขอปรบมือนะคะให้กับแนวทางที่เข้าท่าแบบนี้ค่ะสำหรับการจูงใจนะคะให้ผู้ขับขี่รถส่วนตัวค่ะหันมาใช้รถสาธารณะกันมากยิ่งขึ้นนะคะและถือได้ว่าเป็นผลที่ดีกว่าการสั่งห้ามรถเข้าเมืองในบางช่วงเวลาด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะขอบคุณก่อนค่ะสำหรับบิกินี่สีฟ้าสดใสน่ารักฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วแบบนี้นะคะกับวีเลิศค่ะและสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะกับ PP Super View ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสวัสดีค่ะ